ักทายพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านมาอีกแล้วรายการเบิ่งอีสานคลิปบ้านๆกับเรื่องเล่าของชุมชนขอขอบบุญขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่ได้กดเข้ามาเบิ่งมาชมแล้วก็ได้ติดตามให้กำลังอกกำลังใจมีทั้งคำติคำหยอกใบบุญชะแนนกะน้อมรับเอาไว้มืดนั่นล่ะครับส่วนใดเป็นคำติใบบุญกะสินำไปพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นตามสติกำลังความสามารถส่วนใดเป็นคำหยองคำชมใบบุญกสินำไปเป็นพลังขับเคลื่อนในการสั่งสรรผลงานเหตุคลิปทำคลิปคลิปนี้นำพี่น้องท่านผู้ชมมาเลาะเบิ่งบริบทชุมชนพร้อมด้วยประวัติความเป็นมาของพี่น้องชาวบ้านดงบังตำบลดงบังอำเภอหน้าดูนจังหวัดมหาสารคามครับได้ยินซื้อบ้านเพิ่นแล้วกะมาไปเลาะสอเลาะถามความเป็นไปเป็นมาของชุมชนเพิ่นนำกันครับดงบังเป็นซื้อหมู่บ้านที่ได้มาจากสภาพแวดล้อมที่เป็นป่ารกชัดต้นไม้ขึ้นบดบังเอาไว้ก็เลยเป็นที่ไปที่มาของซื้อชุมชนซื้อหมู่บ้านครับปัจจุบันนี่ก็ยังมีต้นไม้ใหญ่เหลือให้เห็นอยู่บ้างบ้านดงบังตั้งอยู่บนถนนสายว่าปีปทุมไปบุรีรัมย์อยู่ห่างจากตัวอำเภอหน้าดูนประมาณ10กิโลเมตรแต่ก่อนแต่เก่าเพิ่นว่ามีประวัติความเป็นมาที่ยาวโดนคือกันจากการสืบคนประวัติพบพ่อว่าเพิ่นได้พากันโยกย้ายมาจากทั้งเวียงจันทน์พุ่นล่ะครับในช่วงปีประมาณพ.ศ. 2230ก่อนสิมาสมทบกับกลุ่มของยาคู่ขี่หอมหรือว่าราชคู่พ่นเสม็ดพระนักปราชญ์ที่เป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์เต้าไทเพราะว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพาพี่น้องชาวเล่าอพยพข้ามฝั่งแม่น้ำโขงจากเมืองจำปาสักได้เข้าไปอาศัยอยู่ในฝั่งประเทศเขมรในตอนแรกยุคแรกแต่ก็อยู่บ่ได้เพราะว่าทั้งฝั่งเขมรได้เก็บซวยนะครับคนที่เข้าไปพำนักพักพิงนี่หลายเกินไปเป็นก็เลยนำพาพี่น้องชาวเล่าอพยพออกมากลับมาตั้งหลักปักฐานที่เมืองจำปาอีกรอบหนึ่งก่อนที่สิอพยพเข้ามาในแถบทินดินอีสานในปัจจุบันซึ่งแต่ก่อนดินแดนอีสานเฮากะถือว่าเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของประเทศลาวครับเพิ่นก็ได้เข้ามาทั้งจังหวัดอุบลแล้วก็เดินทางเข้ามาเรื่อยๆจนมาฮอดเมืองทงบริเวณอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบันเพิ่นเข้ามาช่วงปีพ.ศ. 2256โดยมีเจ้าแก้วมงคลเป็นเจ้าข้องเมืองก่อนลูกๆหลานๆสิได้แยกย้ายแตกเล่าแตกกอออกไปตั้งเมืองอื่นๆในแถบภาคอีสานเฮาบ่ว่าสิเป็นเมืองร้อยเอ็ดเมืองโกสมพิสัยเมืองว่าปีปทุมพยัคฆพุ่มพิสัยหนองหานอื่นๆอีกหลายเมืองหลายบ้านครับสำหรับบ้านดงบังหลังจากที่เพิ่นได้มาสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่ทงสีภูมิแล้วก็ได้โยกย้ายออกมาอยู่ที่บ้านสีทองหลางเมืองว่าปีปทุมแต่ก็จำปีพ.ศ.บ่ได้ว่าซั่นก่อนที่สิแยกโตออกมาตั้งบ้านเฮือนอยู่ที่บ้านเก่าน้อยในช่วงปีพ.ศ. 2316ซึ่งตรงกับสมัยของพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือว่าพระเจ้าตากสินนั่นแหละครับในขณะที่ปลูกสร้างบ้านเฮือนอยู่ที่บ้านเก่าน้อยแต่ว่าหม่องทำอยู่ทำกินหม่องเฮ็ดไทเฮ็ดนาผัดอยู่ในพื้นที่ของเขตดงบังเพราะว่าสภาพพื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูกมีคลองน้ําล้อมรอบเฮ็ดให้บริเวณดงบังที่เป็นเนินสูงนี่ครับมีความอุดมสมบูรณ์มากในขณะที่บ้านเก่าน้อยหม่องตั้งบ้านเฮือนค่อนข้างที่สิแห้งแล้งกันดารปลูกหยังก็ล่มตายเสียหายหลายครอบครัวเพิ่นได้อพยพหนีไปอยู่หม่องอื่นบ่ว่าสิเป็นทั้งบ้านน้องพอกและก็หมู่บ้านอื่นๆจนในที่สุดชาวบ้านเก่าน้อยก็ได้ตัดสินใจพากันอพยพโยกย้ายมาอยู่ที่บ้านดงบังจากนั้นก็ได้พากันกลับไปลือเอาวัดที่บ้านเก่าน้อยมาสร้างวัดใหม่ขึ้นที่บ้านดงบังโดยได้สร้างขึ้นที่บริเวณใกล้ต้นโพใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งปัจจุบันต้นโพต้นนี้ก็ยังอยู่ครับวัดที่ใหญ่มากจากบ้านเก่าน้อยซื้อวัดโพการก่อสร้างขึ้นใหม่ตั้งซื้อวัดโพอีกโดยเพิ่มคำว่าท่องนี่เข้าไปในช่วงปีพ.ศ. 2343ก็เลยได้ซื้อวัดที่นำมาสร้างใหม่นี่ว่าวัดโพท่อง
ต่อมาวัดโพทองได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดโพธารามในปีพ.ศ. 2458รวมอายุการก่อสร้างวัดว่าแห่งนี้ก็ผ่านมาได้218ปีว่าซั่นแต่มาฮอดขณะที่กำลังเบาสู่พี่สู่น้องฟังอยู่นี่ก็สิเพิ่มมาอีกหลายปีแล้วครับจากการสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่ของหมู่บ้านพบพ่อว่าตามพื้นดินของหมู่บ้านแห่งนี้เคยมีการขุดพ่อไหกระดูกโลหะบาดพระซึ่งอาจสิเป็นไปได้ว่าบั้นดงบังเคยเป็นที่อยู่ของชุมชนมาก่อนในอดีตก่อนที่พี่น้องเช่าบั้นดงบังสิได้อพยพโยกย้ายเข้ามาอยู่ในยุคแรกของการตั้งบ้านเฮือนชาวบ้านก็ยังปกครองกันในรูปแบบของเมืองเล่ามีจาบ้านกวนบ้านหรือผู้ใหญ่บ้านมีตาแสงหรือว่ากำนันเป็นผู้ดูแลสมัยก่อนบ้านดงบังขึ้นอยู่กับพยัคฆภูมิพิสัยก่อนที่สิย้ายมาขึ้นกับกิ่งอำเภอหน้าดูลในปีพ.ศ. 2508จากนั้นกิ่งอำเภอหน้าดูลก็ได้ยกระดับขึ้นเป็นอำเภอหน้าดูลในปีพ.ศ. 2522ซึ่งเป็นช่วงที่กุพฐานหน้าดูลแตกพอดีเหตุให้อำเภอหน้าดูลนี่เป็นที่ฮู้จักไปทั่วประเทศปัจจุบันตำบลดงบังมีหมู่บ้านในเขตตำบลทั้งหมด8หมู่บ้านครับกับประกอบไปด้วยบ้านเก้าหน่อยหมู่ที่1บ้านวังดูหมู่ที่2บ้านน้องพอกหมู่ที่3บ้านดงบังหมู่ที่4บ้านโน่นเขาหมู่ที่5บ้านย่างสะอาดหมู่ที่6บ้านดงบังหมู่ที่7บ้านแดงพุ่มหมู่ที่8ครับได้นำบริบทชุมชนบ้านดงบังมาเว้ามาเล่าสู่พี่สู่น้องให้ได้สดับหับหูแล้วก็สิได้อำลาล่ะครับไว้พบไว้พอกันคลิปใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ